อันนี้เป็นลิซี่ผสมนะจ๊ะพี่มีอยู่ประมาณเกือบ20สายพันธุ์นะคะลิซี่ผสมเขาจะมีไม่เยอะสีมากอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะข้ามไปสีนู้นสีนี้หมายถึงว่าต้นนี้จะมี2สี3สีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโทนหลักๆก็คือเหลืองเขียวชมพูแล้วก็ออกแดงๆนิดนึงอะค่ะเขาบางทีก็มีพัฒนาสายพันธุ์แต่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปักชำนะคะฤาษีผสมคือง่ายที่สุดคือปักชำแล้วถ้าเกิดจะสมมติว่าตัวนี้จะทำอีกวิธีนึงก็คือเขาจะออกดอกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปเรียกได้ค่ะหมายถึงว่าเอาไปเพาะได้ให้เขามีเม็ดก่อนนะคะอันนี้ดอกบานแล้วเดี๋ยวเขามีเม็ดนะคะแบบตัวนู้นก็มีนะคะตัวนู้นเขาก็มีเม็ดเดี๋ยวก็จะมีเม็ดเหมือนกันพี่ปลูกอยู่ในโรงเรือนที่เพาะหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งอยู่ตรงนั้นนะคะด้านน่ะต้นเยอะแล้วอุดหนุนได้นะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นพืชอันนี้ค่ะพวกไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอยู่ตรงนั้นจ้ะอันนี้เราก็มาดูวิธีตัดชำนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องแช่น้ำยาอะไรเลยนะคะอันนี้พี่ปลูกไว้นานแล้วมันมีเวลามาปักไงตัดออกไปมั่งแล้วค่ะที่ด้วนๆนี่แหละที่ด้วนๆนะคะเนี่ยเราก็ไปปักชำบ้างแล้ววิธีตัดนะคะเราก็นับไปเนี่ยค่ะให้มีข้ออย่างเงี้ยมีข้อมันจะมีข้อใช่ไหมเราก็เอาข้อออกให้หยุดให้ข้ออยู่เหนือที่เราจะตัดเนี่ยมันจะได้ออกรากตรงนั้นได้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเดี๋ยวดูใกล้ๆตัวนี้ละกันเนาะให้ตัดใต้ข้อแล้วเราก็แต่งเอาออกอะค่ะเอาใบออกเพราะเดี๋ยวเราต้องปักลงดินนะคะแล้วเราก็ตัดใบออกมั่งเพราะเขาจะลดการคายน้ำอะค่ะมันจะได้ลากติดง่ายๆอะค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะตัดแบบนี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาอีกสักใส่กระถางพี่ใส่กระถาง4นิ้วนะเพราะพี่ใช้กระถางเก่าๆนี่แหละเอามาปักชำแล้วก็นี่นะคะประมาณนี้อันนี้เขาโล่นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปตัดอะไรแต่งหูมากเอาไปปักมั่งมันก็เลยโล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาอีกสีหนึ่งสีนี้ใบเขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเอหรือสีผสมเนี่ยเขาจะมีใบเหมือนก้างปลาแล้วก็เหมือนใบโพมีขอบเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าจะได้สีไหนมาเหมือนกันอันนี้เราก็ตัดใต้ข้อค่ะพอเดี๋ยวเราจิ้มลงไปในดินเยอะเราก็ตัดประมาณนี้ลิดออกมั่งก็ได้ค่ะให้เหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้ค่ะ3กิ่งต่อ1กระถางค่ะมันจะได้ดูสวยด้วยอันนี้มันโล่งๆแล้วเราก็เอาออกมาได้เป็นง่ายค่ะไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรเลยกิ่งให้เหลือประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อันนี้เป็นกระถางเก่านะคะกระถางพลาสติกเก่า4นิ้วเอใส่วัสดุปลูกอะค่ะอะไรก็ได้ที่เรามีอะค่ะไอ้ดินถุงก็ได้หรือเราผสมเองก็ได้ค่ะอันนี้พี่ลดน้ำไปแล้วนะจะถ้าเกิดเราผสมเองก็มีกับมะพร้าวเป็นหลักหน่อยเพราะให้เขาช่วยระบายน้ำแล้วก็มีดินด้วยนะคะมันรากเขาจะได้เดินดีด้วยแล้วก็แกบดำนิดนึงแล้วก็แกบดิบนิดนึงนะคะอันนี้วิธีของพี่ก็คือลดน้ำเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้ปลายช้อนนะคะเจาะให้เขาเป็นช่องแล้วจิ้มลงไปลึกเลยประมาณสัก1นิ้วเนี่ยค่ะอ
ประมาณ2สัปดาห์เขาก็ลากระติกแล้วค่ะใส่ปุ๋ยก็ได้นะถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยก็ถ้าปุ๋ยเคมีก็ถ้าใครอยากใช้ปุ๋ยเคมีก็เอาตัวหน้าสูงนะตัวเอ็นสูงค่ะถ้าเกิดใครเป็นปุ๋ยทำเองหมักเองก็ใส่ได้ขอให้เป็นช่วงนี้ก็เป็นเร่งไนโตรเจนอะพวกปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้แล้วถ้าเกิดใครไม่มีอีกใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะแหวกช่องเพราะกระถางเล็กมันใช้แค่3กิ่งก็พอแล้วลดน้ำแล้วไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ2สัปดาห์เขาก็ติดรากแล้วนี่ค่ะได้ตามสเต็ปประมาณนี้พี่ทำในโรงเรือนนี่แหละมันร้อนมันร้อนไงก็เลยมาทำอะไรเล็กเตียในโรงเรือนอันนี้ที่เดี๋ยวให้ดูที่พี่ปากช้ำแล้วมันไปแล้วอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พี่ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็อยู่ในร่มหรือสีผสมก็ชอบอยู่ในแดดลำไรนะคะไม่ต้องแจ๋มากถ้าแจ๋เลยอ่ะถ้าแดดจะแจ๋แล้วเราไม่ให้น้ำด้วยใบเขาจะเล็กนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้จะมี2แบบอยู่ในกระถางเดียวค่ะลดแล้วนะคะลดน้ำแล้วไว้ในที่ร่มนะคะ2อาทิตย์ติดค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ